ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบเล่นเกมแนวฟันดาบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มองหาเกมฟันดาบน่าเล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้จะรวบรวมเกมฟันดาบที่เข้ามาใหม่เอามาให้ผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับในตัวเกมก็มีแต่เกมใหม่ๆแล้วก็เกมหน้าเล่นทั้งนั้นเลยนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสนับสนุนที่การกดสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยมีชื่อว่า Brace Union นะครับสำหรับ Brace Union นะครับจะเป็นเกมแนว RPG ตลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีโหมดเรื่องตัวเกมเป็นเกมที่ทำต่อยอดมาจากตัวของเกม Brace Union ในฝั่งตัวของ PSP นะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีการอัปเกรดระบบเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับตัวเกมนะครับเป็นเวอร์ชันรีเมคนะครับบอกไว้ก่อนระบบเกมยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับตัวเกมก็จะเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยนะครับเปลี่ยนภาพกราฟิกเพิ่มตัวของโหมดออโต้เซฟเข้ามาเพิ่มโหมดอีซี่เข้ามาแล้วก็มีโหมดยากเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็จะมีระบบการย้อนกลับหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ได้ด้วยหรือว่าเขาเรียกว่ารีโลนั่นแหละนะฮะรีโลตัวละครได้เหมือนกันนะครับเนาะตัวเกมก็ยังคงภาพกราฟิกแบบคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าก็จะมีภาพกราฟิกที่สวยเพิ่มมากขึ้นภาพมันจะออกแนวพิกเซลอาร์ตนะครับแล้วก็ภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้แต่ว่าดูตังตัวเองก่อนนะเกมนี้มันค่อนเป็นเกมเสียเงินนะครับต้องเสียเงินค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวซามูไรแล้วก็เป็นแนว RPG เพิ่นเวอร์อยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าไดโชเกมไดโชนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะอยู่ในยุคสมัยญี่ปุ่นโบราณนะครับที่เราเนี่ยจะคล้ายๆตัวของซามูไรนั่นแหละนะครับที่เราเนี่ยจะได้รับเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับที่จะเอาชีวิตรอดจากเนื้อมือของโรนินหรือว่าพวกนินจาให้ได้นะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับเราเนี่ยจะได้เป็นซามูไรที่ต้องแบกรับหน้าที่นะครับที่ต้องฟื้นฟูท้องถิ่นของเราให้มีความน่าอยู่เพิ่มมากขึ้นนะครับเนาะเพื่อตัวเกมไม่มีอะไรมากแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบ Open World หาของระบบการครับคงครับของระบบการสร้างบ้านก็มีเหมือนกันนะครับเนาะภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับใครที่กำลังจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมในตำนานอีกเกมนึงอย่างเกมที่มีชื่อว่า Cash Questนะครับสำหรับเกม Cat Quest 2เนี่ยเป็นเกมที่พอร์ตออกมาจาก PC แล้วก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่ารับรองระบบภาษาไทยมีซับไทยให้เราได้ดูกันด้วยตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ประจนภัยแล้วก็เป็นแบบ Open World ด้วยกราฟิกมันจะเป็นแนว2มิตินะครับที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในโลกน้องเหมียวในโลกแบบแฟนตาซีนั่นเองนะครับเกมนะครับยังสามารถเล่นในรูปแบบโซโล่ในรูปแบบโคออปกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเอาไอเทมต่างมาอัปเกรดตัวของเราให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นได้ตัวเกมยังมีไอเทมใหม่ๆที่เราเนี่ยยังต้องไปลองกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายต้องบอกว่าตัวเกมค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเปิดมากแล้วก็จะมีความน่ารักมากๆเลยนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้แต่ว่าตัวเกมจะอยู่ใน Apple Arcade หรือว่าอยู่ใน iOS เท่านั้นนะครับ Play Store ยังไม่มีนะเป็นเกมที่ใครหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Devil May Cry Prince of Combatนะครับเนาะสำหรับตัวเกมนี้ก็ยังไม่เปิดตัวจริงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็น่าจับตามองมากเพราะตัวเกมค่อนข้างจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีกราฟิกที่ค่อนข้างจะสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ตัวเกมจะเป็นลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับตัวเกมจะสามารถเล่นได้ทั้ง3ตัวละครนะครับก็จะมีตัวพระเอกแล้วก็ตัวละครหลักๆภายในตัวเกมที่อยู่บน PC เลยนะครับเราสามารถอัปเกรดตัวของสกิลนะครับสามารถเปิดกระชับปองเอาอาวุธต่างๆได้ตามที่เราต้องการเลยทีเดียวนะครับมัวในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะเกมที่มีชื่อว่า Honkai Star Rail นะครับเป็นเกมที่เกิดจากผู้สร้าง Genshin Impact เลยนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวTurn-based RPG ผสมแบบ Open World ด้วยนะครับก็คือ Turn-based จะอยู่ในการต่อสู้นะครับเนาะตัวเกมจะสามารถเลือกสายได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราจะเอาสายตัวไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปเปิดกระชับฟองแล้วก็นำมาจัด
ทีมตัวละครนะครับมีการอัปเกรดตัวละครแล้วก็จะมีเควสต่างๆให้เราเนี่ยได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายส่วนภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับนอกมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้แน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้เนาะเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวแอคชั่น RPG กันบ้างสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Ether Gazer นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPGที่ค่อนข้างจะทำออกมาได้ค่อนข้างจะมันมากนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเน้นการบู๊อย่างมากเลยใครที่ชื่นชอบแนวสไตล์แบบนี้ก็ไปลองเล่นดูได้นะครับตัวเกมนะครับจะมีโหมดต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีทั้งโหมดเนื้อเรื่องแล้วก็โหมดธรรมดาแล้วก็ตัวเกมนะครับยังสามารถจัดทีมตัวละครได้มากถึง3ตัวละครเพื่อไปต่อคอมโบกันยิ่งเราจัดทีมได้ถูกตัวหรือว่าถูกเซตคอมโบก็จะทำให้ตัวเกมหรือว่าตัวละครเราสามารถคอมโบสกิลได้ค่อนข้างจะแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็ตัวเกมจะมีภาพกราฟิกที่สวยงามมากๆตัวเกมยังมีระบบกาชาปองด้วยเหมือนกันมีการอัปเกรดตัวละครด้วยนะเกมแนวเล่นสนุกแนวต่อสู้กันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Go Fight นะครับสำหรับเกม Go Fight นะครับจะเป็นเกมแนวต่อสู้ที่เราเนี่ยควบคุมตัวละครมาต่อสู้กับตัวของ NPC ซึ่งการควบคุมตัวละครนี้ค่อนข้างยืดทางออกมาได้ค่อนข้างจะคุมยากมากๆก็คือกว่าจะฟันได้กว่าจะแกว่งแขนได้นี่ก็ค่อนข้างจะยากมากๆเลยนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกในตัวเกมค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆตัวเกมจะมีตัวอาวุธต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะแยะมากมายมีทั้งปืนมีทั้งตัวของเกราะอะไรต่างๆเราสามารถสวมใส่ตัวละครได้เกือบหมดเลยนะฮะเกมแนวฮีโร่นะครับแล้วก็มองหาเกมที่แบบในโลกเทพเจ้าทออยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า MyTHGhost of Asgard นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในเมืองของ Asgard กอบกู้7อาณาจักรจากแร็กนาร็อกนะครับก็เป็นอีกเกมนึงค่อนข้างจะทำออกมาได้สนุกนะครับเพราะว่าตัวเกมจะเป็นแอคชั่น RPG แล้วเราเนี่ยสามารถเลือกเทพเจ้าได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะเอาแบบไหนนะครับเนาะก็จะมีแต่ตัวของทอเองเบเกอรี่ซิงเกิลหรือว่าตัวละครอีกมากมายที่เราเนี่ยจะไปสุ่มได้ในระบบกาชาปองนะครับตัวเกมจะมีบอสนะครับแล้วก็มีโหมด PVP โหมด Challenge ด้วยนะครับมีการฟาร์มของแล้วก็เอาไอเทมเนี่ยมาอัปเกรดของตัวละครของเราให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นมีระบบสกิลนะครับที่เราเนี่ยสามารถนำการนะครับมาใช้ในสกิลของเราได้ด้วยนะครับเนาะตัวเกมจะเป็นแอคชั่น RPG เราบังคับได้เองแล้วก็จะมีระบบออโต้ภาพกราฟิกก็จะเป็นภาพกราฟิกออกแนวอาร์ตหน่อยๆนะครับมีลายเส้นผู้กันหน่อยๆนะครับถือว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะเกมแนวจังหวะเสียงเพลงกันบ้างนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Beat the Beat นะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมนึงที่ทำออกมาแนวสไตล์คล้ายๆตัวของเกมรามนะครับที่เรานี่สามารถต่อสู้กับเสียงเพลงได้นะครับตัวเกมจะให้เราเนี่ยโจมตีเป็นจังหวะตามเสียงเพลงที่เขากำหนดให้ว่าในแต่ละด่านนั้นจะเป็นเพลงอะไรไม่ได้เล่นยากเลยแค่ต้องฝึกความว่องไวของนิ้วนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะมีทั้งโหมดตัวของชาเลนจ์โหมด PVP เล่นกับผู้เล่นหรือว่าจะเป็นโหมดธรรมดาก็มีเหมือนกันนะครับมีระบบการเปิดกระชาแล้วก็นำตัวละครมาเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็แต่ละตัวละครก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมแนวล่าแย่กันบ้างนะสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Monster Hunter Now นะครับตัวเกมจะเป็นเกมแนวคล้ายๆตัวของโปเกมอนโกรเลยนะครับก็หาตัวของมอนสเตอร์เองนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีมอนสเตอร์ที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยบางพื้นที่จะเป็นทะเลทรายก็เป็นมอนสเตอร์ทะเลทรายบางพื้นที่เป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในป่าก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในป่าเราก็สามารถไปเลือกเล่นก็ได้แต่ว่าเราต้องเดินทางไปเองนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่สามารถอัปเกรดตัวของตัวละครของเราได้เหมือนกันนะครับสามารถสู้กับตัวของมอนสเตอร์ได้เหมือนกันนะก็จะมีมอนสเตอร์ระดับพิเศษด้วยให้เราได้ไปสู้กันด้วยนะครับเนาะตัวเกมจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งนั่นเองนะครับใครที่ต้องการจะเล่นก็รอกันก่อนเพราะตัวเกมจะเปิดจริงก็ประมาณ14โอเคนะครับก็เป็นไงบ้างสำหรับ10เกมแนวฟันดาบแล้วก็ว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็ฝากตามกันแล้วก็แชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม